ึงสวัสดีนะครับผมสมาชิกนะสวัสดีทุกคนนะลูกค้าทุกคนเลยที่เข้ามาชมนะที่ตามหาบ่วงสำหรับดักไก่นะผมสำหรับดักไก่ป่านะครับผมนี่เป็นของที่เราสต็อกไว้นะครับผมนี่เป็นของที่เราสต็อกไว้นะครับผมนะประมาณนี้นะของนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของบ่วงเดี่ยวก่อนเลยนะจะมี2แบบนะบ่วงเดี่ยวแล้วก็บ่วงผีเสื้อนะจะเป็นบ่วงผีเสื้อก็จะเป็นชุดนี้นะครับบ่วงผีเสื้อก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบ่วงเดี่ยวนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของบ่วงเดี่ยวก่อนเลยนะครับผมนะฮะชุดนี้นะผมเป็นงานหลักทองเหลืองทั้งชุดนะเป็นงานทำด้วยทองเหลืองทั้งชุดนะอุปกรณ์เหล็กที่เราใช้กันที่เราใช้สำหรับบ่วงนี้ตัวนี้จะเป็นทองเหลืองทั้งชุดเลยนะครับผมนะข้อดีก็ไม่ขึ้นสนิมนะฮะชุดนี้เสาหลักแข็งนะครับผมนะนี่เป็นห่วงนะห่วงทองเหลืองนะห่วงทองเหลืองนะนี่ก็เป็นเสาทองเหลืองนะครับผมนะแล้วก็ขนาดของบ่วงนะขนาดของบ่วงยาวนะจากปลายนี้ถึงนี่นะครับผมก็6นิ้ว5นะ6นิ้ว5นะความยาวนะครับผมแล้วก็ความกว้างของบ่วงนะตัวนี้ความกว้างของบ่วงตัวนี้ประมาณ5นิ้วนะครับผมประมาณนั้นนะ5นิ้วได้นะครับผมนะแล้วก็เอ็นที่เราใช้เป็นซีฮ็อกนะผมต่อด้วยสายไนลอนมีระบบล็อกต่อด้วยสายไนลอนมีระบบล็อกนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมนะมีระบบล็อกนะเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับมีระบบล็อกด้วยนะครับผมนะก็งานพันหลักก็ลูกค้าสามารถดูจากกล้องได้นะครับผมนะสามารถดูจากกล้องได้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับเป็นชุดของบ่วงเดี่ยวนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูของชุดดักแบบผีเสื้อต่อนะครับผมชุดดักไก่แบบผีเสื้อนะแบบ21หลัก42บ่วงนะแบบชุด21หลัก42บ่วงนะจะเป็นชุดนี้นะครับผมนะก็จะเป็นงานทำด้วยทองเหลืองทั้งชุดเลยเหมือนกันนะครับนะงานทองเหลืองทั้งชุดเลยเหมือนกันนะฮะนะห่วงทองเหลืองหลักทองเหลืองหลักยาว6นิ้ว5นะครับผมบ่วงกว้างก็5นิ้วนะบ่วงกว้างก็5นิ้วเหมือนกันนะชุดนี้จะมี42บ่วงนะชุดนี้จะมี42บ่วงนะครับผมนะต่อ1ชุดนะครับผมนะบ่วงผีเสื้อก็จะมีหลักนึงจะมี2บ่วงจะมี2ข้างเลยนะฮะจะมีทั้ง2ข้างเลยส่วนมากตัวนี้นะสำหรับบ่วงผีเสื้อนะส่วนมากนะครับผมลูกค้าจะเอาไปใช้ล้อมนะครับผมนะปักล้อมไก่นะครับผมส่วนมากนะครับผมแต่ว่าหลักเดียวก็สามารถล้อมได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นบ่วงผีเสื้อส่วนบ่วงของหลักเดียวตัวนี้นะเขาใช้ปักคือดักทางนะฮะดักทางของไก่นะเวลาไก่เข้ามาตีแล้วไม่ถึงนะฮะเข้ามาตีไก่แล้วเข้าไม่ถึงนะครับนะครับผมแล้วก็เราใช้ตัวบ่วงของหลักเดียวนะฮะใช้ปักดักทางได้เลยนะครับผมนะเวลาไก่เข้าไม่ถึงก็มีโอกาสติดที่บ่วงที่เราปักทางนะครับผมคือส่วนมากก็จะเป็นบ่วงปักแบบเดียวนะครับผมเข้าใจนะครับผมนะส่วนตัวนี้ใช้ล้อมนะฮะใช้ล้อมนะเพราะว่าหลักมันไม่เยอะข้อดีของมันก็หลักมันไม่เยอะเวลาไก่ป่าเข้ามาจะตีมันจะได้ไม่ลังเลนะครับผมมันจะได้ไม่ต้องมากลัวหลักนะเวลาหลักเดียวมันจะเยอะหน่อยนะมันจะดูเยอะหน่อยนะครับผมนะฮะนี่ก็จะเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับผมแต่ว่าใช้ได้ทั้งสองนะแล้วแต่ลูกค้าตัวที่จริงอ่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมนะแล้วแต่ลูกค้าเลยจะใช้ยังไงนะลูกค้าถนัดใช้แบบไหนก็อันนั้นเทคนิคคือแล้วแต่เทคนิคของแต่ละบุคคลนะครับผมนะไม่เหมือนกันนะครับผมนะก็สำหรับลูกค้าที่จะเอาบ่วงนะ
มันจะมี2สีนะครับผมให้เลือกนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะฮะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะครับผมจะมี2สีให้เลือกนะครับผมวงเดี่ยวก็จะมี2สีเหมือนกันนะวงเดี่ยวก็จะมี2สีให้เลือกเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็วิธีการสั่งนะสำหรับคนที่ทำเองไม่เป็นนะครับผมแล้วก็อยากได้แบบสำเร็จนะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถติดต่อมาทางช่องเบอร์ได้เลยนะครับผมจะมีเบอร์ติดต่อทิ้งไว้แล้วนะครับผมนะใต้คลิปเลยนะครับคุณลูกค้าโทรมาตามเบอร์นั้นได้เลยนะครับผมแล้วก็จะสอบถามเรื่องอะไรก็ได้นะครับผมเพิ่มเติมเรื่องบ่วงนะครับผมเรื่องบ่วงดักไก่นะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับผมนะก็ผมเปิดขายทุกวันนะฮะขายทุกวันเลยนะครับผมนะถ้ากลางคืนก็สามารถโทรได้แต่ก่อน4ทุ่มนะฮะก่อน4ทุ่มนะหลัง4ทุ่มกลัวไม่มีคนรับนะครับผมนะเช้าก็8โมงนะ8โมงเช้าถึง4ทุ่มได้นะครับผมนะเวลานั้นสามารถโทรได้สอบถามได้คุยได้อีกนะครับผมนะแล้วก็เรื่องการขนส่งนะครับผมเรื่องการขนส่งแล้วก็การชำระเงินนะการจ่ายเงินสำหรับคนที่จะซื้อสำหรับคนที่จะเอาไปใช้นะฮะก็จะมี2วิธีการนะสำหรับวิธีการชำระเงินนะครับผมก็จะมี2วิธีการนะครับผมแบบที่1ก็จะเป็นแบบโอนนะแบบโอนแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นแบบชำระเงินปลายทางนะแล้วก็จะมีค่าจัดส่งบวกเพิ่มนะสำหรับคนที่จะเอาแบบชำระเงินปลายทางนะฮะค่าส่งมันจะแพงหน่อยสำหรับใจปลายทางนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาที่ผมบอกระยะเวลาการจัดส่งนะที่ผมจะบอกนะก็3วันนะหลังจากลูกค้าสั่งของหลังจากลูกค้าสั่งของประมาณ3วันนะประมาณ3วันก็รอรับของหน้าบ้านได้เลยนะครับผมนะรอรับของหน้าบ้านได้เลยนะครับผมนะเราจัดส่งด่วนทุกชุดเลยฮะจัดส่งด่วนทุกชุดเลยนะครับผมนะสำหรับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะจะพูดนะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะผมที่ผมได้เล่าก่อนหน้านี้นะครับผมที่ผมได้บอกก่อนหน้านี้รายละเอียดอะไรทุกอย่างก็รู้สึกว่าน่าจะบอกไปหมดแล้วนะครับผมนะก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์คลิปอะไรด้วยนะครับผมนะฮะไม่ได้บังคับนะครับผมแต่แล้วแต่ลูกค้าเลยนะที่เข้ามาชมนะครับผมนะแล้วแต่ลูกค้าเลย นะครับผมก็คลิปนี้ฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะสวัสดีครับ